สมุนไพรที่พอจะช่วยรับมือกับสัตว์มีพิษต่างๆนี้จึงมีความสำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์มารู้จักสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยกันเถอะกระดูกไก่ดำนำรากและใบนำมาตำผสมกันใช้เป็นยาพอกถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นพิษงูผึ้งต่อแตนต่อยเป็นต้นตะขาบบินใช้ถอนพิษแมงป่องและตะขาบกัดต่อยแก้ฟกช้ำบวมได้อย่างดีการนำใช้ประโยชน์ของชาวบ้านจะใช้ต้นและใบสดตำผสมเหล้าหรือกับน้ำซาวข้าวคั้นเอาน้ำใช้ทาส่วนกากใช้พอกเสลดพังพรราชาแห่งสมุนไพรรักษาผิวหนังและมีข้อมูลงานวิจัยว่าช่วยต้านพิษจากสัตว์ได้มากที่สุดถึง8ชนิดคือผึ้งต่อแตนตะขาบแมงป่องมดยุงงูการนำมาใช้จะใช้เป็นเสลดพังพรตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ใช้ใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปประมาณ 25-30 ใบนำมาล้างน้ำให้สะอาดให้คนที่ถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดเคี้ยวกลืนแต่น้ำกากคายออกมาพอกแผลใบเสลดพังพรจะช่วยดูดพิษและทำให้อาการปวดทุเลาลงภายในเวลา 30-45 นาทีหรือจะใช้ส่วนรากซึ่งมีรสจืดเย็นผลกับสุราดื่มทาแก้พิษงูแมลงสัตว์กัดต่อยถอนพิษตะขาบแมลงป่องหอมแดงหาง่ายที่สุดเพราะมีทุกครัวเรือนใช้แก้พิษแมงมุมอันนี้เป็นประสบการณ์บอกเล่าของผู้ป่วยที่ไปหาหมอแผนโบราณหมอให้เอาหัวหอมแดงทุบให้บุกผสมกับยาหม่องใช้ทาบริเวณที่โดนกัดและให้กินด้วยทำทุกๆ 5-10 นาทีสัก 3-4 ครั้งอาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดที่ต้องแก้ด้วยหอมแดงเพราะพิษแมงมุมเป็นพิษเย็นจึงต้องใช้ของร้อนอย่างหอมแดงและเร่งสรรพคุณด้วยยาหม่องช่วยขับพิษออกไปได้โลธนงแดงในแวดวงหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาพิษงูหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยต้องรู้จักประโยชน์และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรโลธนงแดงเป็นอย่างดีเพราะสมุนไพรตัวนี้มีความโดดเด่นในการถอนพิษสัตว์ร้ายได้ดีมากบางรายมีพิษตกค้างสะสมในร่างกายเป็นเวลานานหลายปีแต่พอได้รับการรักษาจากหมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญโดยการใช้โลธนงแดงถอนพาอาการที่เกิดจากพิษนั้นก็หายลุล่วงด้วยดีวิธีการใช้ในการรักษาพิษหมอพื้นบ้านจะใช้ส่วนของรากโลธนงแดงผลกับน้ำมะนาวหรือผสมกับเมล็ดหมากดื่มและทาแผลแก้พิษงูตะขาบหรือแมงมุมพิษปัจจุบันมีการใช้ตำรับยาโลธนงแดงในผู้ป่วยที่โดนงูเห่ากัดที่โรงพยาบาลกาบเชิงโดยนำตำรับยาโลธนงแดงมารักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งดั้งเดิมเป็นสูตรหมอพื้นบ้านส่วนที่นำมาเป็นยาคือส่วนรากมีผลยับยั้งประสิทธิภาพการทำงานของพิษงูเห่าโดยนำรากมาฝนและใช้ร่วมกับผงบดของผลหมากสุกที่แห้งแล้วนำมาผสมน้ำมะนาวและพอกที่แผลงูกัดและผสมน้ำดื่มเพื่อช่วยขับพิษด้วยขณะนี้โรงพยาบาลได้พัฒนาวิธีการใช้ในการรักษาให้สะดวกรวดเร็วโดยบดรากโลธนงแดงเป็นผงแห้งสามารถนำมาผสมกับผงหมากสุกแห้งและน้ำมะนาวใช้ได้ทันทีเมื่อมีผู้ป่วยที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาวิจัยใช้ตำรับยาโลธนงแดงรักษาตำรวจตะเวนชายแดนจอสุรินทร์36นายที่ถูกงูเห่ากัดพบว่าได้ผลดีไม่มีการเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวไม่พบผลข้างเคียงในการรักษาพิษงูเห่าดังกล่าวไม่ใช้เซรุ่มแก้พิษงูแตกอย่างใดจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลใช้ตำรับยาโลธนงแดงรักษาประชาชนที่ถูกงูเห่ากัดประมาณ80รายทุกรายปลอดภัยไม่มีเสียชีวิตปัจจุบันตำรับยาโลธนงแดงของโรงพยาบาลกับเชิงได้นำไปใช้เป็นยาช่วยชีวิตขั้นต้นที่ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาสมุนไพรจะนอนโรงพยาบาล 1-2
วันและขณะนี้นำสมุนไพรโลดทนงแดงไปใช้รักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัดในภาคใต้คือโรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรของสธ.ที่มีระบบการส่งเสริมการผลิตยาในโรงพยาบาลและการใช้ในโรงพยาบาลและในชุมชนด้วยตำลึงนำใบหรือใช้ทั้งต้นมาตำหรือขยี้หรือผลกับเหล้าขาวแล้วนำมาพอกแก้พิษตะขาบพึ่งมดแดงมดคันไปอย่างไรก็ตามแนะนำว่าหากโดนงูกัดหรือโดนพิษของสัตว์อย่างรุนแรงเช่นพึ่งจำนวนมากต่อยเรื่องต้นให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเป็นอันดับแรกก่อนเพราะบางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องให้ยาทางเส้นเลือดโดยเร็วก่อนจะเกิดอันตรายขึ้นเราอาจไม่ทราบชนิดงูและการรักษาอาจมีความจำเป็นต้องใช้ซีรุ่มเพื่อช่วยชีวิตไว้